สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-X9 นะครับนี่คือ Epson Projector EB-X9 นะครับสำหรับสเปคของเจ้า Epson Projector รุ่น EB-X9 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,500 ลูเมนคอนทราสต์เรดิโอ 2,000 ต่อ1ความละเอียด 1,024x768 หรือว่า XGA นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องต่อต่างๆนะครับทางด้านหลังนะครับช่องต่อต่างๆก็เป็นเส้นสีเหลืองๆนะครับเส้นวิดีโอ1เส้นนะครับแล้วก็เป็น VGA นะครับซึ่งผมก็กำลังต่ออยู่นะครับเป็นช่องต่อคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า VGA นั่นเองตรงนี้มอนิเตอร์เอาท์นะครับต่อออกจอนอกได้นะครับนำสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์เข้าตรงนี้แล้วถ้าเราอยากต่ออีกจอหนึ่งก็ต่อด้วยช่องต่อคอมพิวเตอร์หรือ VGA ออกตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลักๆ ก็คือ VGA หรือคอมพิวเตอร์นี่แหละครับแล้วก็เส้นเหลืองๆสำหรับต่อสัญญาณภาพนะครับในส่วนของสัญญาณเสียงให้เราต่อออกจากจอคอมพิวเตอร์ไปเข้าแอมพลิฟายเออร์เราหรือไปเข้าลำโพงเราได้เลยนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ลำโพงในตัวโปรเจคเตอร์นะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้ลำโพงในนี้มันดังเบามากนะครับก็ถ้าสัญญาณเสียงนะครับให้ต่อเห็นไหมครับแดงขาวนะครับแต่ของผมเป็นแดงดำนะครับเส้นสัญญาณระบบเสียงนะครับ2ช่องก็คือสเตอริโอ2ชาแนลนะครับซ้ายขวาต่อออกแบบนี้นะครับแดงดำแบบเนี้ยหรือส่วนใหญ่จะเป็นแดงขาวนะครับก็มาต่อเข้ากับลำโพงแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องนำสัญญาณเสียงมาเข้าในตัวโปรเจคเตอร์นะครับเนื่องจากเสียงเบาไม่สะใจนะครับต้องต่อเสียงออกจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่านไฟล์แบบนี้มาเข้าลำโพงแบบนี้ได้โดยตรงเลยนะครับมาดูส่วนของเมนูนะครับเมนูต่างๆนะครับอันนี้นะครับ Epson EB-X9 ชื่อรุ่นนะครับอันนี้ปุ่ม Power เปิดปิดเครื่องปุ่มซอร์สนะครับซอร์สเชิร์ตนะครับก็คือสำหรับนำอินพุตนำสัญญาณจากแหล่งภายนอกเข้ามาอย่างเช่นผมต่อจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ตรงนี้นะครับก็เข้ามาตรงนี้มากด input เข้าไปนะครับกดซอร์สเข้าไปเป็นคอมพิวเตอร์หรือ AV เส้นเหลืองๆก็เลือกเอาในเมนูนะครับอันนี้ก็ลูกศรซ้ายขวาบนล่างได้นะครับเป็นเร่งเสียงลำโพงแต่ลำโพงในนี้เบานะครับไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ก็ปุ่มแบ็กกลับนะครับคุณผู้ชมครับมาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับเครื่องมือ2นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานตามการเวลานะครับตรงนี้ก็จะมีรอยเหมือนเป็นรอยละเหียงนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบฉายเข้ากำแพงนะครับเปิดไฟนีออนสู้แสงไปเลยนะครับ1ดวงนะครับเนี่ยเปิดเครื่องเลยครับมาแล้วครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-X9 นะครับสำหรับสเปคของ Epson EB-X9 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,500 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรดิโอ 2,000 ต่อ1ความละเอียด 1,024x768 หรือว่า XGA มาแล้วครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องมาแล้วนะครับลำแสงนะครับก็พุ่งออกมานะครับลำแสงสวยทีเดียวนะครับสำหรับ Epson EB-X9 ตัวนี้ครับมาแล้วครับลำแสงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับจะขออภัยเดี๋ยวผมจะทำการฉายภาพยนตร์นะครับก่อนฉายภาพยนตร์เดี๋ยวเข้าไปดูเมนูกันก่อนนะครับเมนูนี่ครับคุณผู้ชมครับเมนูก็ไม่ต้องเซตอะไรนะครับดีฟอลต์มาไว้สวยงามแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลสำหรับเจ้า Epson EB-X9 ตัวนี้นะครับใช้ไป530ชั่วโมงเองนะครับรุ่นนี้ก็จะใช้ได้อยู่ประมาณ5,000 ชั่วโมงนะครับก็เหลือเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชั่วโมง530โดยปกติก็จะได้ 4,000-5,000 ชั่วโมงอยู่นะครับสำหรับโปรเจคเตอร์มาตรฐานทั่วไปเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดการฉายภาพยนตร์นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าความสว่าง 2,500 ลูเมนนั้นจะดีงามขนาดไหนครับมากันเลยครับนวลล่ะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับฉายเข้ากำแพงยังแจ่มเลยครับดูครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับโอ้โหสุดยอดครับของจริงครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลกำลังทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับ Epson EB-X9 ครับดูครับดูภาพครับ2,500 ลูเมนนะครับตัวนี้
าดูใกล้ๆครับ3 LCD projector ครับมาดูลำแสงที่พุ่งออกมากันก่อนครับก็แจ่มทีเดียวครับคุณผู้ชมครับพุ่งเลยครับ 2,500 ลูเมนครับแต่แสงพุ่งทีเดียวครับสุดยอดครับสำหรับ Epson EB X9 ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับผมต่อสัญญาณเสียงเข้าลำโพงนอกนะครับไม่ได้ใช้ลำโพงในตัวเนื่องจากลำโพงในตัวไม่ดีนะครับเสียงเบาเกินไปนะครับนี่ครับผมใช้ลำโพงบลูทูธนี่แหละครับแต่ว่านำสัญญาณเสียงนะครับนี่ครับแดงดำแล้วก็มาเข้าตรงจุดตรงลำโพงบลูทูธตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ให้เสียงเหมือนโรงภาพยนตร์เลยนะครับโซนี่นะครับตัวนี้สำหรับเจ้าลำโพงตัวนั้นดูครับคุณผู้ชมครับดูความแจ่มดูความสว่างนะครับของ Epson EB X9 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับแหมดูครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมศรีสะเกษ Channel กำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Epson รุ่น EB X9 นะครับคุณผู้ชมครับ This is Epson Projector EB X9 นะครับ2005 brightness 2500 lumen นะครับ brightness ก็คือ2500 lumen and C lumen นะครับดูครับดูภาพดูความแจ่มความสว่างครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมดูครับดูภาพครับโอ้โหเดี๋ยวผมให้ไปดูใกล้ๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพนะครับแจ่มสว่างเลยครับเหมือนชมในโรงภาพยนตร์นะครับสุดยอดของจริงครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Epson EB X9 ครับ 2,500 ลูเมนครับสุดยอดครับดูภาพครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับ Epson ตัวนี้ครับ 2,500 ลูเมนแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับแต่ความแจ่มความสว่างนี้เกินตัวเลยครับคุณผู้ชมครับ Took a video? Yeah, took a video. Man, meet everybody else. Look. ต่อสัญญาณเสียงเข้าลำโพงตรงนี้นะครับสัญญาณภาพแล้วก็ออกจากเครื่องอ่านไฟล์หรือคอมพิวเตอร์มาเข้า VGA มาเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ Come on, please. Four shooters with them. ก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชม All them studs. Can you bring them up?สำหรับเจ้า Epson EB X9 ตัวนี้นะครับสีสะเกษ Channel เสนอขายในราคา 5,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ